สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าละ9:13 น.วันนี้ก็เลิกงามยามดีฮะพาน้อง PCX ไปต่อพรบภาษีและก็ตรวจสภาพเลยฮะ okay. รอบนี้ก็เป็นรอบแรกนะที่ผมจะทำการตรวจสภาพน้อง PCX ก็6 ปีแล้วรถคันนี้ของผมเป็น PCX 2019 นะครบรอบ6 ปีแล้ววันนี้ก็ต้องตรวจสภาพด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายในการต่อพรบภาษีและก็ตรวจสภาพเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะโดนไปเท่าไหร่ฮะสำหรับน้อง PCX เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็วิ่งหาจุดตรวจสภาพรถนะหรือว่าตรอนั่นเอง okay. ตรงไหนใกล้บ้านก็เอาตรงนั้นแหละระหว่างนี้ก็โอ้โหบอกได้เลยว่า PCX เนี่ยอืดมากทุกคนโอ้โหช่วงล่างเนี่ยมันย้วยๆยังไงก็ไม่รู้มันยวบยากทุกคนเนี่ยพอเราขี่พอซ่านานแล้วพอมาขี่ PCX เนี่ยมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าพอซ่าเนี่ยมันเป็นรถที่ขี่ดีกว่ารอบสูงมากครับ PCX เสียงเครื่องรอบสูงมากก็ประมาณนี้แหละมันก็อย่างว่าเครื่องซีซีมันน้อยกว่าเนาะเครื่องยนต์มันเล็กกว่าก็ตามซีซีที่ทางโรงงานเนี่ยเขาให้มาใกล้แล้วใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วตรอใกล้บ้านนะโอ้โหมันโยกยากยังไงก็ไม่รู้ทุกคนถึงแล้วละตรอจุดตรวจสภาพรถเดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนเดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายคลิปนะว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเนี่ยเท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะก็มีภาษี100 บาทผมโดนปรับไป1 บาทนะบอกว่าต่อช้าค่าพรบอยู่ที่450 บาทค่าตรวจ60 บาทค่าบริการ150 บาทค่าบริการนี่ก็คือใบพรบนะเพราะว่าผมให้เขาทำให้เลยให้ที่ร้านทำให้เลยไม่อยากไปขนส่งอะขี้เกียจอะ เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะเนี่ยฮะเบ็ดเสร็จรวมอยู่ที่761 บาท okay. ส่วนสมุดเล่มเขียวก็อยู่ที่ตรอก่อนนะก็วันที่เรามารับพรบเขาก็จะคืนให้ก็ประมาณหลายวันอยู่ครับเพราะถ้าติดวันหยุดอะวันนี้วันเสาร์นะทางร้านบอกว่าประมาณวันพุธอะถึงจะได้เช้าวันพุธก็มารับได้แกบอกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนโอ้โหเดินทางกลับบ้านกันต่อฮะเดี๋ยวมาเล่าความรู้สึกนะหลังจากขี่ฟอร์ซ่ามานานแล้วก็มาขี่ PCX เนี่ยความรู้สึกนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหทุกคนคือมันยังไงอะมันเนี่ยฮะมันเอิดทุกคนมันเอิดเนี่ยเวลาผมเร่งเนี่ยโอ้โหคือรอบมันสูงมากฮะรอบมันสูงแต่ว่ารถมันไม่วิ่งนะโอ้โหต่างจากฟอร์ซ่าเยอะเลยอะอันนี้คือความรู้สึกนะหลังจากที่ผมขี่ฟอร์ซ่ามานานแล้วก็มาลองขี่ PCX นี่ฮะคือความรู้สึกที่ได้เจอก็ประมาณนี้เลยช่วงล่างก็มันย้วยๆทุกคนช่วงล่าง PCX อ่ะเนี่ยมันเหมือนรถยางแตกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่ยางนี่แหละเพราะว่ายางก็เก่าแล้วยางเก่านะแล้วก็อะไรอีกโชคอะพอซ่าผมก็เป็นโชคใหม่แล้วนะโอเปนเดอร์นะตัวท็อปด้วยอาจจะเป็นที่โชคด้วยฮะโชคหลัง ถ้าของเดิมมันจะออกย้วยๆทุกคนเนี่ยของ PCX อ่ะเดิมๆเลยรถมีแค่ท่อแล้วก็ชามมาทำชามความเร็วอยู่ที่40นะรอบเครื่องนี่สูงมากฟังจากเสียงเครื่องนี้ก็รู้แล้วว่ารอบเครื่องสูงมากวันนี้วันเสาร์เนี่ยรถค่อนข้างเยอะฮะที่ซอยวัดทองคุ้งนะรอบมันสูงมากเดี๋ยวถึงเวลาเปลี่ยนสายพานเดี๋ยวผมจะชุดข้างเดี๋ยวผมจะใส่ของเดิมดีกว่าแม่บ้านขี่เนาะแม่บ้านขี่ไม่ต้องแรงฮะเอาแบบเดิมๆเนี่ยผมว่าโอเคกว่าระบบเบรกบอกได้เลยว่า ไม่อยากเล่าเลยทุกคนเบรกนี่มันงึ้งงักยังไงไม่รู้เนี่ย โอ้รู้สึกยังไงก็ไม่รู้มันบอกไม่ถูกทุกคนอย่างว่ามันไม่ใช่ ABS เนาะมันเป็นระบบคอมไบเบรกฮะข้างหลังก็เป็นดัมเบรกนะข้างหน้าเป็นดิสเบรกเหมือนมันเป็นระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกอะให้มันสัมพันธ์กันนะผมว่าไม่โอเคอะหลังจากที่ขี่ฟอร์ซ่านะที่เป็นระบบ ABS นะความต่างเนี่ยเยอะเลยฮะผมว่าเดินทางไกลเนี่ยระบบเบรกไม่ผ่านนะถ้าเบรกแบบนี้เนี่ยอันตรายฮะขี่เร็วๆนี่ผมว่าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยดูท่าขี่ผมก่อนทุกคนท่าขี่ก็ มันไม่ให้อ่ะมันไม่เท่อ่ะ นี่ฮะเวลาเราเนี่ยเวลาเราเลี้ยวนิดหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนรถมันจะสายนะเป็นที่โชคหรือเปล่าเนาะเนี่ยยางหลังก็นานเลยด้วยยางหน้าก็ตั้งแต่ซื้อมาเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอ้ทนมากอะมิชลินแต่ยังว่าแม่บ้านขี่เนาะเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้วขี่แค่รถมันวิ่งได้ก็โอเคอะสำหรับผู้หญิงนะที่เขาขี่นะมันไม่เหมือนผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยคือถ้ามันผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยคือจะรู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยมีอาการอะไรเราสามารถรู้ได้เลยไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงก็ขี่อย่างเดียวเอ้ยมันวิ่งได้มันไปได้ก็ขี่อะเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายขี่เนี่ยจะรู้เลยอาการของรถเนี่ยเวลาเข้าโค้งมันสายทุกคนข้างหน้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนยางก็น่าจะโอเคขึ้นอ่ะเพราะว่ายางมันเก่าเลยเนาะหน้ายางมันแข็งแล้วน่าจะได้เปลี่ยนยกชุดนะทั้งหน้าแล้วก็หลังนะรองงบอันนี้ตอนนี้วิ่งไปแล้ว 23,603 กิโลนะ PCX ผมถือว่าใช้งานหนักอยู่นะ 60,000 โลเอ้ย 60,000 โล 6 ปีกับอีก 20,000 กว่าโลอะถือว่าโอเคอะขี่ใช้งานทุกวันนะไปทำงานเนี่ยคือความต่างที่ผมรู้สึกนะหลังจากที่ขี่ฟอร์ซ่ามานานรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะโอเคครับจะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ